สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่ชินจะเดินไปสำรวจตรงบริเวณที่เห็นแสงสีส้มหรือว่าแสงสีแดงๆนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ชินหาไฟฉายกันไฟฉายอยู่นี่โอเคครับไฟฉายพร้อมก็หอมไม่ไปมั้งเพราะว่าข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกน่าจะทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องออกมาพี่ชินไม่ให้ข้าวหอมออกมาก็มีจมูกนะครับเดี๋ยวพี่ชินจะพาเดินสำรวจตรงบริเวณที่เจอไฟสีส้มนะโอเคนี่ครับตอนที่พี่ชินนั่งแล้วก็ส่องมานี่ครับพี่ชินส่องมาจากตรงนี้นะนี่ก็เป็นโรงรถแต่พี่ชินจะให้ดูพิกัดนี่ก่อนพิกัดที่แสงมันอยู่เนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ครับตัวพี่ชินบอกว่ามันอยู่แถวๆพุ่มไม้ใช่แล้วครับมันอยู่แถวๆพุ่มไม้เดี๋ยวไปเดินดูก่อนฝนตกทั้งวันเลยครับวันนี้แฉะหมดเลยครับเป็นโคลนเป็นดินหมดเลยนี่ครับมันอยู่โซนแถวๆนี้ครับถ้าเป็นแสงจากรถยนต์น่าจะไม่น่าใช่มันอยู่ตรงนี้แต่ตรงที่เห็นรถไอ้แสงไฟเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ตรงนี้ก็เป็นกำแพงนะครับนี่ก็ตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มนะครับพี่ชินไม่กล้ามาดูตอนดึกๆแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ1 ทุ่มเดี๋ยวพี่ชินจะส่องกล้องดูอีกทีนึงช่วงประมาณ1 ทุ่มนะครับตอนช่วงที่พี่ชินเจอดูดิมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยมันอยู่แถวนี้โคตรวังเวงเลยเฮ้ยเดี๋ยวถอยมาอีกรอบมุมนี้ครับที่พี่ชินนั่งส่องนี่ครับที่พี่ชินนั่งส่องมาแล้วก็เสียงใครเรียกไม่รู้ร้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยก็โอเคครับทุกคนหวังว่าหลายๆที่ก็คงจะฝนตกกันน่าจะทั่วประเทศไทยเลยนะนี่ตอนนี้ก็ฟ้ายังมืดๆยังแบบเมฆปกคลุมเต็มอยู่นะเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยนี่เพิ่งหยุดครับเพิ่งหยุดได้ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยโอเคเดี๋ยวประมาณ1 ทุ่มเดี๋ยวพี่คินจะส่องอีกทีนึงว่ามันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็1 ทุ่มแล้วนะครับ1 ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวพี่ชินก็นี่ครับเดี๋ยวพี่ชินจะลองใช้ไฟฉายส่องไปจากนี่ไปนะครับเนี่ยตรงบริเวณต้นไม้ที่มันมีแสงไฟสีแดงนี่ครับยังไม่มีนะครับยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวพี่ชินจะรีบออกไปส่องดูยังไม่มีนะนี่ครับมันจะเป็นต้นไม้อยู่2 ต้น
ยังไม่มานะยังไม่มานะโอเคครับเรื่องที่พี่ชินจะเล่าต่อวันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆกับพี่ชินครับเมื่อสมัย10ปีกว่าซึ่งพี่ชินก็ได้มีโอกาสบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับพี่ชินบวชทั้งหมด2องค์นะครับก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็เป็นญาติกันก็เป็นวัดที่มีเนนบวชเรียนด้วยนะครับก็วัดใหญ่ไหมก็ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านว่างั้นเถอะอันนี้เราพูดถึงย้อนหลังไปนิดนึงนะครับทุกคนจะได้ตามทันนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นประสบการณ์ที่พี่ชินไม่มีวันลืมเลยนะครับรับรู้ได้ 100% เลยว่าผีหรือว่าพลังงานมีจริงแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้สัมผัสได้โดยตรงนะครับมันเป็นยังไงมายังไงนะครับตอนแรกพี่ชินจะบวชคนเดียวแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องก็ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าโอเคไหนๆก็ด้วยอายุที่เท่ากันแล้วก็จังหวะพอดีก็เลยบวชพร้อมกันเลย2องค์ทีนี้เรามาพูดถึงวันที่พี่ชินบวชก็ไม่เวียนหาอะไรครับวันที่พี่ชินบวชพี่ชินก็กะว่าจะบวชเท่าที่ตัวเองจะอยู่ได้ถ้าอยู่วันไหนไม่ไหวจริงๆก็ออกนะครับเพราะว่าพี่ชินก็มีงานที่จะต้องสะสางยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตอนแรกในใจคิดไว้ว่าจะบวชสักประมาณ7วันนะแต่ก็ยังดูสถานการณ์นะครับว่าถ้าอยู่ได้ก็จะบวชไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงที่พักที่พี่ชินได้ไปอยู่นี้เป็นกุฏิของเจ้าอาวาสองค์เก่านะครับองค์เก่าที่ท่านมรณภาพไปแล้วน่าจะหลายปีแล้วนะครับท่านเป็นอะไรไม่รู้พี่ชินก็จำไม่ได้เหมือนกันบริเวณวัดนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน่าจะประมาณเกือบหลายไร่อยู่นะประมาณ 20-30 ไร่น่าจะได้อยู่นะครับ20-30ไร่ก็อยู่มันจะเป็น2ฝั่งนะฝั่งด้านนึงก็จะเป็นที่สำหรับเนนแล้วก็มีกุฏิให้เนนพักนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยโรงเรียนก็น่าจะประมาณ2หลังเป็นกุฏิของพระที่จำวัดก็เป็นกุฏิในป่าช้าครับในป่าช้าก็มี 2-3 องค์ที่ท่านอยู่ในป่าช้าเลยนะแล้วก็มีกุฏิของเจ้าคณะอำเภอก็ท่านอยู่บริเวณโซนตรงกลางๆนะครับบริเวณโซนกลางๆของวัดพี่ชินก็จะอยู่รอบน่าจะอยู่รอบๆแถวๆประตูทางเข้านะครับซึ่งมันก็วังเวงหน่อยกุฏิของหลวงพ่อท่านก็น่าจะปีกวิเวกออกมาอยู่องค์เดียวค่อนข้างที่จะวังเวงมากๆนะครับวังเวงแบบน่ากลัวเลยแต่ว่ากุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็บูรณะใหม่แล้วนะเป็นปูนชั้นเดียวนะครับก็มีห้องน้ำด้านข้างในก็จะมีประตูมี2ด้านด้านหนึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าประตูม้วนประตูเหล็กนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีอีกประตูหนึ่งสำหรับท่านเดินออกไปด้านข้างเพราะว่าด้านข้างนี้ก็จะมีต้นโพอีก 3-4 ต้นนะน่ากลัวมากนะต้นโพแบบเก่าๆเลยนะต้นโพแบบโบราณต้นใหญ่ๆเลยก็อยู่ข้างกุฏิพอนึกภาพออกไหมในกุฏินะครับต้องบอกว่ามีตู้เย็นให้แล้วก็มีโซนเก็บของไม่รู้ว่าของอะไรของหลวงพ่อนะครับท่านก็เก็บพวกหมอนพวกอะไรเต็มกุฏิเลยนะครับแล้วก็ในกุฏิจะมี1ห้องซึ่งห้องนั้นจะเป็นห้องปิดตายนะครับมีกุญแจแบบปิดตายไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งนะครับก็มี1ห้องแล้วก็1โถงใหญ่1โถงใหญ่มันก็จะมีชั้นสำหรับยกระดับขึ้นมาเป็นปูนนะครับแล้วก็มีหิ้งพระที่ท่านตั้งไว้นะก็ใหญ่พอสมควรหิ้งพระแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์นึงแล้วก็น่าจะเป็นสำหรับพระนั่งแบบเขาเรียกว่าถ้าญาติโยมมาถวายสังฆทานพระท่านก็จะมานั่งแล้วก็ให้พรให้ศีลอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้เข้าไปนอนในห้องของหลวงพ่อนะครับพี่ชินมานอนตรงบริเวณตรงที่พระท่านรับสังฆทานครับมันจะเป็นชั้นต่างระดับขึ้นมาสำหรับ
นั่งแล้วก็จะมีเบาะมีอะไรแบบแถวยาวไปเลยครับก็พี่ชินจะนอนข้างบนแล้วก็มีมุ้งให้สองหลังก็มีหมอนมีอะไรให้ครบทุกอย่างคือสะดวกสบายกลางคืนก็นะเป็นที่รู้กันว่ากลางคืนไม่ฉันกลางคืนพี่ชินก็จะเอาพวกนมไปไว้ในตู้เย็นนะครับเผื่อหิวเพราะว่าร่างกายยังอาจจะปรับตัวไม่ทันทีนี้มาพูดถึงคืนแรกนะครับประสบการณ์คืนแรกที่พี่ชินกับลูกพี่ลูกน้องของพี่ชินนะไม่เท่าไหร่ครับคืนแรกไม่มีเสียงอะไรนะไม่มีเสียงอะไรก็ยังพูดคุยกันยังอะไรกันก็มือถือก็ไม่ค่อยได้เล่นครับมือถือช่วงนั้นย้อนไป10กว่าปีเนาะมือถือก็ไม่มีเน็ตไม่มีอะไรก็มีเอาไว้แค่โทรธรรมดาหลังจากนั้นพอคืนที่2ช่วงประมาณใกล้จะนอนแล้วนะใกล้จะนอนแล้วพี่ชินได้ยินเสียง2คน2องค์เลยนะพี่ชินได้ยินเสียง2องค์เลยดังพร้อมกันได้แต่มองหน้ากันนะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าทักเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามทักน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าพระที่บวชใหม่ๆเนี่ยคือพลังความบริสุทธิ์ของพระใหม่เนี่ยแล้วก็บุญที่มีของพระใหม่นี่จะแรงมากทำให้พวกผีวิญญาณหรือว่าเปรตสัมภเวสีอยากได้บุญอยากมาขอส่วนบุญนะครับเพราะว่าพระที่บวชใหม่ศีลพวกอะไรจะค่อนข้างที่จะแรงทำให้อาจจะดึงดูดพวกสัมภเวสีพวกอะไรอาจจะมาขอส่วนบุญจากพระที่บวชใหม่จะมาขอส่วนบุญมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่พี่ชินสัมผัสได้กับญาติของพี่ชินนะสัมผัสได้ก็คือโอ้โหค่อนข้างที่จะหลอนพอสมควรอันดับแรกเลยนะมาแบบได้ยินเสียงแบบชัดเจนเลยเสียงตรงประตูนะครับประตูม้วนเหล็ก3พับเสียงเริ่มมาเสียงตรงบริเวณประตูนะครับเสียงตรงบริเวณประตูตรงไอ้ม้วนเหล็กปึ้งปึ้งพี่ชินกับพระมองหน้ากันคงรู้แล้วครับพี่ชินก็มองตากับพระก็รู้แล้วพี่ชินก็รู้พระก็รู้เพราะว่าจะรู้ใจกันเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็เล่นมาด้วยกันแล้วก็พักอยู่ด้วยกันจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ชินก็ได้แต่มองหน้ากับพระอีกองค์นึงมองหน้ากันก็บอกว่าห้ามพูดห้ามส่งเสียงห้ามทักถ้าเขามาขอส่วนบุญเราก็แผ่เมตตาในใจให้เขาไปมันเป็นเสียงเหมือนคนเคาะทำหลอนไปด้วยมันเป็นเสียงคนเคาะตรงประตูม้วนเหล็กป๊อกป้องป้องป้องโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรชัดเจนขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรชัดเจนขนาดนี้เลยแล้วก็แบบโอ้ยช่วงนั้นน่าจะประมาณ 4-5 ทุ่มก็นอนกันหมดแล้วนะในวัดในอะไรนอนกันหมดแล้วเนนก็นอนอยู่ฝั่งนู้นพี่ชินกับพระอีกรูปหนึ่งก็นอนอยู่อีกกุฏิด้านตรงประตูนะครับเจ้าอาวาสก็นอนอยู่ตรงกลางของบริเวณวัดก็แยกเป็นโซนกันไปของใครของมันนะครับก็ได้แต่ภาวนาขอให้มันเช้าไปเร็วนั่นแหละเสียงเคาะปึ้งปึ้งปึ้งก็ตื่นขึ้นมาน่าจะประมาณพี่ชินกับพระก็ตื่นขึ้นมาน่าจะประมาณ5-6 โมงเช้าก็จะต้องได้ออกไปบิณฑบาตก็ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปถามกับพระที่จำอยู่วัดว่าต้องทำยังไงตอนนั้นยังใส่จีวรยังใส่อะไรไม่เป็นเลยนะครับก็คือต้องถามพระท่านว่าต้องห่มยังไงนะครับก็ท่านก็มาห่มให้แล้วท่านก็ได้แต่มองหน้าพี่ชินกับมองพระใหม่แล้วก็ยิ้มนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำไมท่านยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยพอหลังจากนั้นก็พี่ชินก็ไปบิณฑบาตก็มานั่งฉันอยู่ที่ศาลาพระมีเนนหลายรูปเลยครับพี่ชินก็เลยกับญาติพี่ชินนะก็เลยไปเดินสำรวจดูบริเวณวัดนั่นแหละตรงที่พี่ชินอยู่ตรงบริเวณกุฏิที่พี่ชินอยู่ต้นโพ2-3 ต้นพี่ชินก็
ไปเอาไม้กวาดมากวาดใบไม้ที่มันหล่นลงมาจากต้นนะทำความสะอาดบริเวณกุฏิให้มันสะอาดซ่านก็คือไม่มีอะไรทำพูดง่ายๆก็คือฉันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้สวดมนต์ก็อาจจะนี่แหละครับไปอาจจะไปกวาดบริเวณวัดไปกวาดใบไม้กวาดใบโพให้เกลี้ยงแล้วก็เผาพี่ชิงก็แปลกใจก็ได้แต่มองหน้ากับพระว่าทำไมเนนทำไมพระไม่มาเดินแถวๆตรงที่กุฏิที่พี่ชินอยู่นะก็ไม่มีใครสนใจเลยเหมือนอยู่กันคนละวัดกันเลยอยู่คนละโซนกันเลยไม่ท่านไม่เดินมาดูไม่เดินมาอะไรเลยแต่ว่าพี่ชินก็อยู่กันสององค์อะเนาะก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหหลอนคืนที่2ทีนี้พอมาคืนที่3ที่4ฝนตกครับฝนตกลมแรงแล้วก็ไฟดับโอ้โหมันไหลเลยครับทั้งเสียงทั้งมืดทั้งความมืดทั้งเสียงทั้งอะไรแบบมันทำให้เราแบบจินตนาการไปเองนะจินตนาการไปเองทั้งเสียงประตูทั้งเสียงแบบข้างนอกนะเสียงใบไม้เสียงอะไรที่มันกระทบโอ้โหเราก็จินตนาการไปมั่วเลยจินตนาการไปมั่วเลยว่าไม่รู้มันคืออะไรทีนี้พอหลังจากเสียงไอ้ที่คนเคาะตรงประตูม้วนเหล็กนะมันหายไป มันหายไปมันไม่ได้ยินมาวัน2วันทีนี้มันมาเคาะตรงประตูอีกด้านฝั่งนึงซึ่งเป็นประตูไม้เคาะปึ้งมองหน้ากับพระอีกรูปนึงได้แต่มองกันแล้วก็ไม่ยอมไม่พูดอะไรต่างคนต่างไม่พูดอะไรรู้แต่ว่ารู้แล้วมาขอส่วนบุญแน่ก็เลยพี่ชินกับพระก็เลยแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในใจนะครับแล้วก็หายไปเสียงหายไปต้องบอกว่าด้านข้างนี้พี่ชินว่ามีน่าจะมีผีเปรตแน่นอนเพราะว่ามันมีต้นโพ3ต้นและผีเปรตมันชอบอยู่แถวๆต้นโพไม่รู้เป็นไรสัมภเวสีพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะผีจะชอบอยู่มากหลังจากนั้นพอคืนที่5ที่6ที่7ยังไม่รุนแรงนะพูดคุยกับเนนพูดคุยกับพระก็คุยกันเล่นๆสนุกๆ นะก็บอกว่าเป็นยังไงพระอยู่ได้ไหมพี่ชินก็ได้แต่ยิ้มนะยิ้มกับพระอีกรูปหนึ่งยิ้มแล้วก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วพระที่ประจำอยู่วัดท่านก็อายุเยอะแล้วเนาะน่าจะประมาณ 50-60 แล้วท่านก็เป็นยังไงอยู่ได้ไหมพี่ชินก็เลยตอบว่าอยู่ได้ครับอยู่กันสององค์ไม่มีปัญหาพอรับพออยู่ไหวพระอาจารย์ก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าให้เนนไปนอนเป็นเพื่อนไหมให้เนนไปนอนเป็นเพื่อนไหมแสดงว่าพระที่มาบวชอยู่ที่เนี่ยน่าจะเคยเจอหนักกว่านี้ถึงขั้นให้เนนไปนอนเป็นเพื่อนอันนี้พี่ชินก็ไม่รู้เหมือนกันคืนรู้สึกว่าจะคืนที่7คืนที่8พระอีกรูปนึงก็ศึกนะครับด้วยการงานด้วยหน้าที่การงานที่จะต้องกลับไปทำงานที่ขอนแก่นท่านน่าจะ7วันท่านบวชได้7วันน่าจะประมาณนี้แหละแต่พี่ชินยังอยู่ต่อนะครับพี่ชินอยู่ต่อองค์เดียวทีนี้บันไลเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP 2ว่าตอนที่พี่ชิน ตอนที่พี่ชินบวชอยู่องค์เดียวเนี่ยเจอหนักมากขอบอกว่าหนักมากสนุกกว่านี้รับรองเดี๋ยวพี่ชินจะมาเล่า EP 2คอยติดตามเร็วๆนี้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ชินไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวเล่าต่อ EP 2โหดกว่านี้โอเคไปแล้วครับ